ื่อนค่ะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ท่านนี้เขาให้หวยแม่นนะพี่เขาก็เอาโทรศัพท์ไปกดติดตามให้ผ่านไปได้วัน2วันข้อความมันก็มีเด้งขึ้นมาว่าตั๋วเปิด 18.00 ใครรับกด +198ใครมีตั๋วไทยมาแลกได้ราคา25บาททำเฮงเราโอนตังไปเลยค่ะ25บาทเพราะว่าหนูอ่านผิดหนูเข้าใจว่า25บาทท่านเขาก็เลยบอกว่าตั๋วรัด25ถ้าไม่มี198ค่ะหนูก็อ๋อต้องจ่าย198บาทได้ค่ะมาครั้งแรกอาจารย์เขาก็ส่ง QR code มาเรื่องเงินไม่มีปัญหาขอแค่ถูกหนูก็พิมพ์ไปอย่างนี้เขาให้หนูเข้ากลุ่มค่ะนี่ QR code ที่เขาลบไปเนี่ยค่ะคือ QR code เข้ากลุ่มค่ะเลขได้มั้ยเลขได้ค่ะเลขอะไรจำไม่ได้แล้วหนูลบไปแล้วหนูอยู่เคาน์เตอร์แล้วเพื่อนหนูเดินเข้ามาเอาในไลน์ใช่ไหมคะให้เพื่อนหนูดูนี่นี่หนูไปซื้อมาหนูไปซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาเห็นแล้วเพื่อนเขาก็เดินมาเพื่อนก็บอกไหนเลขที่ให้ดูมันเข้าตรงไหนคุณไม่ได้ซื้อแต่เพื่อนซื้อถูกไหมที่กำลังจะบอกแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอ้โหเธอฉันอุตส่าห์เสียเงินตั้ง198บาทแล้วเขาดีดฉันออกจากกลุ่มมาแล้วทีนี้หนูก็ไปเล่าให้น้องฟังน้องผู้ชายนั่งข้างๆหนูน้องผู้ชายเอาโทรศัพท์หนูไปเลยลบออกจากกลุ่มของเงินคืนด้วยเขาพิมพ์ให้หนูแล้วเขาตอบมาว่าได้เลขไปแล้วยันหน้าด้านที่จริงคนเราอะค่ะมันสามารถอธิบายกันได้เนาะคือขออนุญาตลบนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มแค่ครั้งเดียวเล่นติ๊กต็อกอยู่สักพักTikTok เด้งอีหน้าด้านเอ้าอะไรอีหน้าด้านไม่ได้เมนแค่โพสต์เดียวไปตามเมนหนูใน TikTok ตั้ง 2-3 เมนแล้วหนูก็ตกใจแล้วรีบบล็อกเลยค่ะคุณกำลังจะบอกลักษณะมันประจานคุณใช่ที่ไปแจ้งความนี่เพราะว่ามีคนส่งรูปมาให้ดูค่ะว่าท่านเอารูปหนูค่ะไปโพสต์ประจานหน้า Facebook เขาค่ะแล้วเขาคิดว่าเขาบล็อกหนูแล้วหนูจะมองไม่เห็นแต่มีคนที่เขาหวังดีส่งมาให้ค่ะคือจริงๆแล้วก่อนที่จะบวชอะครับทำโครงการเกี่ยวกับดูแลทั่วไปบริจาคข้าวสารช่วงโควิดก่อนบวชก็มีอาชีพเป็นหมอดูแต่เมื่อ10ปีที่แล้วตอนแรกกลุ่มที่ผมเปิดคือทำโรงทานกับลูกศิษย์คนที่จะเข้ามาในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าวันใกล้หวยออกเนี่ยผมจะทำโรงทานทุกวันใกล้หวยออกแล้วไปจุดธูปหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะจุดให้ดูในกลุ่มแล้วใครจะซื้อไม่ซื้อก็ได้แต่ในเมื่อญาติโยมเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามีความหวังกับการที่จะเอาเลขไปเสี่ยงดวงผมก็กลัวว่าอาจจะไม่ถูกแล้วทำให้เขาทุกข์เครียดเพราะคนเราไม่รู้ว่าคนนี้มีไม่มีผมก็บอกคุณชมพู่ขอเลขที่บัญชีแล้วผมก็คือที่ลบไปนั่นก็คือเป็น QR code ที่เพื่อที่จะเข้าไปในกลุ่มผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่โอเคคุณส่งเลขบัญชีมาก็เดี๋ยวโอนเงินคืนให้จนผมก็ไปแอบดูว่าอ้าวชื่อยังอยู่นี่หว่าทำไมเขาบอกขอแค่ถูกแล้วพอเราบอกขอเงินคืนทำไมไม่คืนวะก็แปลว่าเขาไม่ออกผมก็เลยคิดว่าอ่ะได้เลขเราแล้วเนาะงั้นขอลบนะเพราะว่าคนที่มาที่เราส่ง QR ให้เราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขาทำอะไรเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นผมเป็นบุคคลสาธารณะการที่ให้ไลน์คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเมื่อจบหน้าที่ผมต้องเคลียร์ออกเพราะเราไม่เคยรู้จักกันแต่การที่คู่กรณีโพสต์ชื่อวัดผมก็เลยรู้สึกมันไม่ยอมจบซึ่งนาทีว่ากูก็โพสต์บ้างว่ากูไปอุตริตบ้างดีกว่าคือเหมือนต่างคนต่างมีอารมณ์ในการที่จะปั่นกันนะครับมันก็แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเอาจริงๆวันที่คุณชมพู่ไปแจ้งความเขาก็ลงรูปว่าแจ้งความแล้วนะบันทึกประจำวันเรียบร้อยมีชื่อ Facebook ผมก็เลยเลี้ยวกลับจากระหว่างทางที่จะกลับชลบุรีไปที่โรงพักสน.ลาดพร้าวในวันนั้นที่ผมไปผมไม่ได้ไปเพื่อที่จะหาเรื่องผมไปบอกกับตำรวจว่าคุณตำรวจครับผมมารับทราบข้อกล่าวหาครับผมรู้สึกว่าผมทบทวนแล้วผมผิดถ้ามันจะว่ายังไงคุณชมพู่เขาจะไปแจ้งความไปฟ้องยังไงผมยินดีที่จะยอมรับคุณตำรวจเขาเลยพูดว่าพระถ้าจะให้คุณชมพู่มาตอนนี้เขาก็เพิ่งร้อนกลับไปพระก็เพิ่งมาผมไม่อยากให้พระกับโยมมาด่ากันในโรงพักเดี๋ยวมันจะวุ่นวายผมขอนะครับพระถอยไปก้าวนึงเพราะเราเป็นพระยังไงเราก็เสียเปรียบผมก็เลยตัดสินใจมันไม่เป็นไรท่านก็เลยบอกว่าผมขอเบอร์ไว้เผื่อคุณชมพู่เขาเย็นลงท่านดีขึ้นแล้วเดี๋ยวท่านจะนัดไก่เกลี่ยเพราะว่าท่านบอกว่าคดีท่านเยอะมันเล็กน้อยครับเรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยถ้ายอมความมันได้ก็ยอมความมันไปตกลงคือพระไปให้หวยได้ยังไงเป็นพระเขาให้หวยไม่ได้นะเรื่องหวยมันเป็นเรื่องที่ทำกันมา 6-7 ปีแล้วครับแต่เป็นในกลุ่มหวยอ่ะมันก็เป็นกลุ่มที่อยู่กันมามีสมาชิกเคยมี200 300 400มีการโอนเงินกันมาท่านก็ทำเยอะนะเว็บพนันท่านทำด้วยเหรอไม่ได้ทำแต่ลงส่งลิงก์ต้องอธิบายก่อนว่าเราเล่นก็คือเล่นอยู่เงียบๆถ้าใครมาขอลิงก์เราถึงจะให้แต่เราจะไม่ไปโพสต์มั่วครับเพราะว่าบางทีเราด้วยความที่เราก็บางทีเราก็เสี่ยงโชคมานานเราได้เงินชัวร์เราก็อยากให้คนที่เขาบางคนเขามาโพสต์ว่าโดนโกงเล่นเว็บนี้โดนโกงเล่นเว็บนั้นโดนโกงมันเป็นอะไรที่ว่าผมเคยถอนได้มันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาขอผมก็ให้ถ้าเขาไม่ขอผมก็ไม่ได้ให้ผมไม่ได้ไปแปะแบบอันนี้ที่คือมันมีมูลคือขอผมถึงให้พระท่านไม่ควรจะชักชวนญาติโยมเล่นอันนี้มันเป็นการพนันนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีอย่างเงี้ย
ปิดเป็นชักชวนอย่างนี้มันก็ผิดกฎหมายต้องบอกว่าอันตรายต้องดูว่ามันจะมีใครที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนะก็เป็นเรื่องของเจ้าที่เขาจะต้องดูแลเรื่องนี้แหละถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นเรื่องการช่อโกงหรือเปล่าใช่ไหมคือมันต้องเป็นเรื่องของการทุจริตจริงๆถ้าท่านมีความเขาเรียกมีจิตใจที่จะคิดว่านี่คือเรื่องการทุจริตมันก็ไปเข้าเรื่องของการที่เป็นเรื่องช่อโกงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าทุจริตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวช่อโกงแต่พรบคอมที่ไปด่าเขาเนี่ยมันก็ผิดเพราะว่าพระก็ไปโพสต์ด่าเขาแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะถ้าเขามีโพสต์ว่าพระก็เช่นเดียวกันพระก็ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการดำเนินคดีนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบนี้แต่ถามว่าเรื่องของการให้เงินไป198บาทนั้นมันผิดไหมก็ต้องบอกว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องกลับมาเป็นเรื่องโมฆะส่วนเรื่องการไปชักชวนคนมาเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบว่าท่านมีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้หรือเปล่าคนที่เข้ามาเล่นตรงนี้เนี่ยท่านมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาในพระเกี่ยวข้องแน่ๆเขาต้องไปตรวจสอบเว็บที่พระบอกเมื่อกี้นี้ตัวท่านเองจะทำยังไงต่อไปครับอันไหนบอกสิก็เดี๋ยวกลับไปปฏิวัติกรรมแล้วก็ศึกษาสุดท้ายคุณติดใจอะไรไงหรือจะยังไงบ้างตอนนี้อยากให้ท่านยังไงอยากให้ท่านขอโทษผ่านสื่อค่ะแล้วก็เรื่องดำเนินคดีก็ส่วนเรื่องดำเนินคดีนะคะอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุบรรเทาใช่ค่ะอาจจะไปคุยกันได้อ่ะหลวงพี่อยากจะว่าอะไรเขาไหมในเรื่องของการขอโทษเนี่ยผมอยากจะพูดว่ามันต้องให้ผมศึกก่อนเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเป็นก็เป็นอาบัติเหมือนกันในเมื่อพระท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย